ไปแล้วอย่างสวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งงานปั่นจักรยานท่องเที่ยวปั่นปันลักผักภาคใต้2020ที่ได้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานโดยในกิจกรรมดังกล่าวนะคะถือเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมปั่นจักรยานเที่ยวใน3จังหวัดภาคใต้โดยเริ่มต้นกันที่จังหวัดแรกนะคะที่จังหวัดสงขลาและต่อด้วยที่จังหวัดสตูลก่อนจะปิดท้ายกันที่จังหวัดตรังนะคะซึ่งมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คนพร้อมด้วยเหล่าบรรดาคนดังเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งสำหรับการแข่งขันในสนามสุดท้ายที่จังหวัดตรังนะคะได้รับเกียรติจากดร.นาทีรัชกิจประการผู้แทนรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นลักภาคใต้2020รวมด้วยคุณเมธวินอังคทวณิชคุณณวิสิทธิ์อนันต์วรปัญญาปลัดจังหวัดตรังนะคะคุณธเนศเพชรสุวรรณรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะผู้สนับสนุนหลักคุณเสาวคนวงกองแสงนะคะรองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค5ภาคใต้บริษัทวิริยะประกันภัยคุณสุจิตาลุงพายนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตังพาราวูดและเจ้าของแบรนด์เมอร์ติและผู้บริหารตัวแทนจากทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียววันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราชาวนักปั่นได้มาพบปะกันที่จังหวัดตรังนะคะวันนี้เราจะมีการปั่นปันรักนะคะภาคใต้3จังหวัดนะคะสนามนี้เป็นสนามที่3แล้วนะคะอยากให้นักปั่นเมื่อกี้ได้สอบถามหลายๆท่านนะเขาบอกโอ้ยมีความสุขมากแล้วได้ดูแหล่งท่องเที่ยวมากมายในทั้ง3จังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นสงขลาสตูลแล้ววันนี้เป็นสนามสุดท้ายที่จังหวัดตรังอยากให้นักปั่นมากันเยอะๆค่ะแม้ฝนจะตกแต่เราก็ไม่ย่อท้อนะคะเพราะว่าจังหวัดตรังรอท่านอยู่ค่ะคิดว่าชั่วโมงนี้การส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางในประเทศเนี่ยถือเป็นความสำคัญที่สุดนะครับในขณะที่เรารอการเปิดน่านฟ้าซึ่งก็คงจะเร็วๆเนี่ยนะครับตอนนี้ก็สิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นกิจกรรมอย่างจักรยานเนี่ยปั่นปันรักภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอันนึงที่ทอเล็งเห็นความสำคัญนะครับก็เลยตัดสินใจมาให้การสนับสนุนก็จะเป็นการทำให้เกิดการดึงนักท่องเที่ยวข้ามจังหวัดใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นสตูลไม่ว่าจะเป็นตรังแล้วมาสงขลาที่สนามที่3อย่างที่ท่านดร.นาทีเรียนแล้วนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้จะทำให้คนเราเนี่ยสัมผัสความงดงามของเมืองท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิดที่สุดผมเชื่อว่าจักรยานเป็นพาหนะแบบเดียวครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าใกล้ชิดชุมชนได้ดีที่สุดครับ